สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเอ็ดดูยังนะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเฟนนะคะได้ทุนจากโครงการแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเอ็ดดูยังมาค่ะได้เรียนคุกคารี่ตอนนี้ก็เริ่มเรียนสติฟิเคทโฟมาประมาณ6เดือนแล้วค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในเทอมที่3วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าการเรียนคุกคารี่ที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องชั่วโมงการเรียนเพราะว่าการถ้าเรารู้ชั่วโมงการเรียนล่วงหน้าเราก็จะสามารถคิดได้ใช่ไหมว่าไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตตอน1อาทิตย์ของเราอะจะเป็นยังไงบ้างจะเรียนแค่ประมาณ2วันต่อสัปดาห์ซึ่งใน2วันเนี้ยไม่ได้เรียนเต็มวันแน่นะเรียนแค่ครึ่งวันอย่างเราเรียนพุธพฤหัสก็จะเป็นแค่พุธพฤหัสเช้านึงก็ตั้งแต่แบบ 8:30 ถึงเที่ยงครึ่งอะไรประมาณนี้แค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะทุกคนก็จะคิดใช่ไหมล่ะว่าคุกคารี่มันจะต้องมีเรียนปฏิบัติแน่นอนใช่มันก็อย่างวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นวันปฏิบัติของเฟนซึ่งก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ 8:30 คือ 8:45 นี่อาจารย์ล็อกห้องเลยนะต้องไปให้ตรงเวลาเลยนะคะแล้วก็จะเลิกเรียนประมาณ1:00 2:00ก็แล้วแต่แปลว่าอาทิตย์ไหนทำหลายรีซิปีหรือเปล่าหรือว่าทำเมนูน้อยก็จะเลิกเร็วขึ้นหรือว่าถ้าทุกคนช่วยเก็บครัวเร็วทุกคนก็จะได้เลิกเร็วก็ประมาณนี้ค่ะในเรื่องของชั่วโมงเรียนเนาะต่อมาก็เป็นเรื่องของสถานที่ของโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่โรงเรียนอ่ะจะอยู่ในเมืองซึ่งมันก็จะทำให้นักเรียนทุกคนเดินทางง่ายอันนี้เป็นข้อดีมากคือที่เรียนทฤษฎีกับที่เรียนปฏิบัติอยู่ที่เดียวกันเพราะว่าหลายๆโรงเรียนอ่ะเขาแบบอยู่คนละที่เพราะฉะนั้นวันที่เราเข้าครัวปฏิบัติเราก็ต้องไปที่อื่นอะไรเงี้ยแต่พอเรียนที่นี่มันก็ได้ทำให้แบบชีวิตเราง่ายเพราะว่าก็คือที่เดียวกันไปเลยเดินทางง่ายเมื่อกี้นะคะมีเหตุการณ์ตลกๆเกิดขึ้นมีเด็กๆแถวนี้ที่เล่นอยู่ที่สวนในพาร์คแต่ก็ถามว่าเราว่าเฮ้ย is that for YouTube แล้วก็เราก็คือแจกวาร์ปเอ็ดดูยังไซแลนด์ไปหนึ่งกลุ่มโอเค thank you hey let me see yeah, oh so nice of you thank you guys thank youSubscribe ได้นะคะทุกคนอย่าลืม Subscribe กันโอเคค่ะเรื่องต่อมาที่อยากจะพูดถึงในการเรียนก็คือเรื่องเนื้อหาเนาะอ่านหนังสือเราไม่ต้องพกเรามีแค่คอมหรือ iPad 1เครื่องเท่านั้นเพราะว่าทุกอย่างจะอยู่ในโปรแกรมที่เรียกว่า Canva Student เดี๋ยวเราเอาให้ดูนะคะก็จะบอกมีรีสอร์ทในรีสอร์ทก็จะมีเรือนเรือกายโอเคแล้วก็คลิกเข้าไปก็จะมีเนื้อหาที่เราใช้เรียนนะคะอาจารย์ก็จะสอนตามนี้เลยมีแบบรีซิปีในการทำหรืออะไรอย่างนี้ก็ส่งการบ้านแล้วก็มาส่ง assessment 1 นี่นะคืออยากจะบอกว่าในระบบการเรียนพอมีโปรแกรมแบบนี้มันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากมันเหมือนสามารถแบบนั่งทำการบ้านที่ไหนก็ได้แต่เฟนจะสรุปให้ฟังจาก personal experience หรือประสบการณ์ส่วนตัวนะคะว่าทำไมถึงต้องมาเรียนที่ออสแล้วมันก็เหมือนและต่างจากการเรียนที่ไทยยังไงเริ่มด้วยหัวข้อที่สิ่งที่เหมือนกันก่อนนะคะอย่างแรกก็คือ attendance ต้องครบที่เนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเพราะว่ามันจะมีผลกับการต่อวีซ่าด้วยถ้าเราขาดเรียนมากๆอ่ะแล้วโรงเรียนเขาส่ง warning มาเตือนแล้วมาเตือนอีกน่าจะ3รอบอ่ะแล้วเขาแบบติดต่อไม่ได้หรือว่านักเรียนไม่ยอมเข้ามาอธิบายตัวเองว่าอะไรยังไงจะยังไงต่อเขาก็จะส่งเอกสารเราไปให้immigration นะคะแล้วเราก็จะแบบเรคคอร์ดไม่ดีซึ่งมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเรียนก็คือแบบต้องมาตั้งใจเรียนซึ่งก็เป็นปกติอยู่เนาะเรื่องพื้นฐานคนน่าจะเข้าใจกันต่อมาก็เป็นเรื่องความต่างนะคะกันสิ่งแรกเลยนะคะก็คือภาษาที่ใช้ค่ะแน่นอนเนาะว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษซึ่งใช่แล้วเราก็จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างบางคนอาจจะมาเรียนเริ่มต้นในการเรียน General English แล้วก็ต่อเป็น Cert 4 Diploma อะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าใครมีพื้นฐานดีอยู่แล้วก็สอบ IELTS มาแล้วก็ให้เกณฑ์ผ่าน 5.5 overall ตื่นเลิศมาเลยเริ่มเรียนคุกคารีได้เลยIELTS 5.5 ขึ้นอ่ะก็เข้าใจแล้วว่าเขาว่าครูพูดอะไรบ้างสอนอะไรบ้างเนื้อหาที่เรียนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สำคัญนะเพราะเราต้องเข้าใจไงสิ่งที่ต่างกันต่อมาก็คือเพื่อนร่วมชาติเป็น international ค่ะในคลาสเราก็คือมีหลายชาติมากมีบราซิลโคลัมเบียเอกวาดอร์ฝรั่งเศส UK อุเยอะ
เนี่ยไทยแลนด์ก็เยอะออฟฟิลิปปินส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบพอเรามาเรียนกับเพื่อนที่เป็นอินเตอร์อ่ะเราจะได้รับเขาเจอที่ที่แบบเอ้ยมันมีแบบนี้ในโลกเลยเว้ยแล้วก็แล้วมันดีมากในการเรียนอาหารทุกคนเพราะว่าอาหารอ่ะแบบต่างชาติมันก็ต่างอาหารเนาะเราก็ได้แชร์เขาเจอกันแบบเอ้ยบ้านยูมีอันนี้หรออย่างเงี้ยถือว่าเป็นเบนิฟิตอย่างนึงที่ดีมากในการเรียนอาหารแบบอินเตอร์เนชั่นแนลคลาสนะคะต่อมาก็เป็นสิ่งที่ต่างคือเรารู้สึกว่าที่นี่การบ้านเยอะมากมากกว่าการล้างตัวเพราะตอนที่เราอยู่ที่ไทยอ่ะคือเรียนจบก็คือจบการบ้านก็จะมีแบบเตรียมตัวในการเข้าปฏิบัติพรุ่งนี้ก็คือแบบท่องรีซิปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่มันคือแบบการบ้านคือเราต้องรู้จริงๆในสิ่งที่เราเรียนไปต้องตอบคำถามให้ได้สิ่งที่ไม่เหมือนต่อมาก็คือถ้าที่นี่นะคะเราเรียนเซิร์ตโฟแล้วก็เรียนดิโพมาhospitality เราจะเซอร์ติฟายว่าเป็นเชฟได้เลยเย้แต่ที่ไทยอ่ะคือเราเรียนจบแบบปอตีมาอะไรเงี้ยถามว่าเราเป็นเซอร์ติฟายเชฟไหมก็ไม่แต่ว่าเราก็ยังอยู่ในสายงานเชฟอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนเซอร์4บวกดิโพมา hospitality เนี่ยมันจะทำให้ you คือเชฟอะไรอย่างงี้ได้เลยเรื่องต่อมาก็คือเรื่อง work placement นะคะหรือว่าที่ไทยก็จะเป็นเกี่ยวกับ internship อะไรอย่างเงี้ยเนาะเกี่ยวกับการฝึกงานซึ่งที่เนี่ยเราก็ต้องมีชั่วโมงในการฝึกงานเหมือนกันแต่ว่าชั่วโมงฝึกงานถ้าเรามีงานที่เราทำอยู่เราสามารถเอางานที่เราทำอยู่เป็นชั่วโมงในการฝึกงานได้เลยนั่นก็หมายความว่าเราสามารถได้รับเงินในการฝึกงานค่ะแต่อย่างที่ไทยอะส่วนใหญ่อะเราไม่ได้เงินในการฝึกงานเนาะมันก็แบบชีวิตคนเรามันก็มีต้นทุนนะค่าเดินทงค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีไปแล้วสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของประสบการณ์ชีวิตทั้ง environment สิ่งแวดล้อมการใช้ภาษาเพื่อนก็ไม่ใช่คนไทยเราก็ไม่ได้พูดภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราจะได้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นแน่นอนเราได้ทดลองในการทำงานที่นี่ด้วยเรียนรู้อะไรเยอะแล้วก็มีอะไรให้ได้เรียนรู้อีกเยอะมากมายเต็มไปหมดคือเฟนเพิ่งมาได้แค่ประมาณ6เดือนอะแต่เรารู้สึกว่าเราโตขึ้นมากเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วเราก็ยังรู้อีกว่าในอนาคตอะมันจะต้องมีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะแล้วก็ยังได้แบบไปท่องเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนออสเตรเลียก็มีที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยเหมือนกันสวยคนละแบบไทยซึ่งพอเราแบบได้เห็นกับตาเราจริงๆแล้วมันต่างจากการที่เห็นบน YouTube เห็นจากรูปถ่ายมากๆพอเรามายืนจุดๆนี้แล้วก็แบบเฮ้ยแฮปปี้เราภูมิใจในตัวเองแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาในนี้นะคะเฟนได้ทุนมาเรียนซึ่งต้องขอบคุณทางเอ็ดดูยังที่จัดตั้งโครงการแบรนด์แอมบาสเดอร์ขึ้นมาซึ่งตอนนี้เป็นข่าวดีค่ะทุกคนทางเอ็ดดูยังก็มีทุนมาให้ปี2023ด้วยซึ่งในปีนี้นะไม่ได้มีแค่ Englishsocial marketing แล้วก็เชฟแล้วมีทีม UX ขึ้นมาหรือว่า user experience กับแฟชั่นเพิ่มมาด้วยนะคะทุกคนสามารถติดตามรายละเอียดได้ในช่องทางของเว็บไซต์ edu yang เลยนะคะอย่างทีมเชฟเนี่ยเราก็อัดวิดีโอทำในหัวข้อยกวัตถุดิบพื้นบ้านแบบไทยๆให้ไปไกลระดับโลกเป็นเวลา 1-3 นาทีนะคะแล้วก็โพสต์วิดีโอนั้นเนี่ยในกลุ่ม Facebook แล้วก็ติด hashtagโปรแกรมนี้จะหมดเขตภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะไปสมัครกันนะทุกคนจะได้มาเจอกันที่บิสเบนแล้วก็ได้เซฟค่าเรียนไปเยอะมากวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ช่วยกดไลค์ช่วยกด Subscribe ให้ช่องเอ็ดดูยังด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ